ฝั่งสหภาพยุโรปก็ใช้หลักการนี้นะครับเพื่อให้อารยประเทศนั้นทำการต่อต้านประเทศของตนเองประเทศอย่างฮ่องกงเนี่ยนะต่อต้านจีนต่อต้านฮ่องกงนะครับแล้วก็สร้างลีดเดอร์หรือผู้นำนะฮะเขาเรียกว่าสร้างวีรบุรุษหลักนี้เรียกว่าการแบ่งแยกและปกครองนะครับเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกภายในฮ่องกงและให้เกิดการต่อสู้ภายในฮ่องกงโดยอ้างสิ่งที่สำคัญก็คือ democracy หรือประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ต่อต้านเผด็จการนะโดยกล่าวหารัฐบาลจีนว่าเป็นเผด็จการสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่นอกสถานที่เนื่องจากมาเปลี่ยนบรรยากาศมาธุระด้วยแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็เลยไปเจอสถานที่ถ่ายทำบนยอดดอยก็ขับรถมาประมาณสักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็มาถึงบนยอดดอยนี้นะโดยสนใจก็จะรู้จักที่ผมมาประจำก็คือม่อนแจ่มนะนี่ก็เป็นทุ่งหญ้านะต้นไม้นะครับที่มีบรรยากาศสวยงามนะฮะจริงๆมันจะมีบนม่อนแจ่ม จะมีต้นไม้สวยกว่านี้นะมันต้องเดินเท้าขึ้นไปมันใช้เวลานะครับเมื่อก่อนเนี่ยรถขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้รถขึ้นลำบากนะฮะก็เลยจำเป็นต้องเดินขึ้นไปนะก็เลยไม่เดินนี่ก็มาจอดข้างทางแถวร้านกาแฟนะฮะถ่ายบรรยากาศบริเวณภูพินนะฮะภูพินนี่นะฮะซึ่งเป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะซึ่งชาวสวนชาวไร่นะฮะเกษตรกรที่นี่เนี่ยเขาเปลี่ยนนะพืชสถานที่ทำการเกษตรทั้งหลังเนี่ยนะฮะเป็นสวนดอกไม้นะบางส่วนข้างหลังนู่นก็ยังคงทำการเกษตรอยู่ปลูกกระหล่ำปลูกอะไรอยู่นะโดยส่วนใหญ่แถวนี้ก็กลายเป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วนะฮะเป็นโครงการพระบริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เรียกว่าโครงการหลวง ซึ่งชาวบ้านก็ทำรีสอร์ทไปด้วยนะฮะแล้วก็ปลูกพืชผลไม้พืชผักโดยส่วนใหญ่นะผมมาทุกฤดูอะร้อนหนาวเย็นอาทิตย์มาละหนนะก็เลยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดที่นี่เสียอย่างเดียวของแพงนะฮะแล้วก็รีสอร์ทต่างๆรัฐบาลยังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้นะครับเพราะว่ากระทำโดยผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วก็ให้อนุญาตไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่โครงการหลวงบางส่วนก็มีพื้นที่ลูกป่าสอบถามจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบทางดาวเทียมอยู่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่โครงการหลวงมีการเปลี่ยนสิทธิ์ผมไปถามทางชาวสวนชาวไร่ส่วนมากก็เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ก็บอกมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันในส่วนของพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็ยกให้กันก็มีนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะก็แต่ตอนนี้โดยส่วนใหญ่นี่ก็เข้ามาก็มีแต่รีสอร์ทเต็มไปหมดเลยนะคนมาที่นี่ก็เป็นที่พักที่ดีที่สุดนะเพราะว่าที่อ่างขางตอนนี้เรียบวุฒรีสอร์ทหายเกลี้ยงเลยนะไปอ่างขางครั้งล่าสุดนี่เหมือนไม่ได้ไปเลยไม่มีอะไรเลยนะที่นี่ก็ดีที่สุดนะดีกว่าบนยอดดอยอินทนนท์ได้ซ้ำไปนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวสินค้าแพงของแพงนะครับแล้วก็ไม่มีการควบคุมราคาไม่มีการควบคุมคุณภาพชาวบ้านก็แข่งกันขึ้นราคาชาวเขาอะแข่งกันขึ้นราคาชาวเรามาซื้อก็ซื้อในอัตราที่ค่อนข้างจะแพงนะครับผมเคยถามเจ้าของกิจการนะซึ่งมาผมถ่ายรายการเนี่ยก็เดินมาบอกในคลิปที่แล้วเขาบอกว่าช่วยบอกหน่อยสินะชาวบ้านเนี่ยพื้นที่นี้ก็ควรจะเป็นรีสอร์ทมาใช้ประโยชน์อยากจะให้ทำผมก็บอกปัญหาที่นี่คือของแพงเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการบังคับให้ซื้อนี่นะก็โอเคนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าปัญหาตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาควบคุมอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ก็เป็นพื้นที่โครงการพัมรีนะครับหรือโครงการหลวงนะครับแล้วกลับกลายจากเดิมซึ่งประกอบอาชีพปกติจนตอนนี้ก็กลายเป็นส่วนใหญ่ก็กลายเป็นรีสอร์ทมี50กว่าม่อน50ธุรกิจนะครับเอาละนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกันนะนะฮะมาดูในเชิงปรากฏการณ์การต่างประเทศการต่างประเทศมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับผู้2ผู้คุมเฝ้าเจฟฟรีย์เอฟสตีนนะครับก่อนเสียชีวิตถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า2ผู้คุมเฝ้าเจฟฟรีย์เอ็กซ์ตรีนนะครับ
ในความเป็นจริงต้องเช็คทุกๆ30นาทีแต่กลับพบว่าโชวาโนเอลนะครับและไมเคิลโทมัสกลับแอบเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็งีบหลับหนังสือพิมพ์The Guardian สื่อของอังกฤษรายงานว่าเจ้าที่คุม2ผู้คุมนักโทษ2คนถูกดำเนินคดีนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาเพราะแอบซ่อนความผิดไม่ทำตามกฎในการตรวจเช็คเจฟฟรีย์เอฟสตีนนะฮะมาเศรษฐีชาวอเมริกันในคืนที่เขาฆ่าตัวตายในห้องขังของตัวเองซึ่งตั้งอยู่ห่างจากห้องพักของเรือนจำแค่15ฟุตเกิดจากมหาเศรษฐีเนี่ยจำไม่ผิดโดนคดีเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายคราวนี้ก็มีการเอาผิดผู้ต้องขังเอาผิดผู้คุมด้วยหมัวเล่นอินเทอร์เน็ต ในขณะที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลียประกาศนะครับตัดสัมพันธ์กับมูลนิธิเจ้าชายแอนดรูสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ามหาวิทยาลัย2แห่งในออสเตรเลียประกาศตัดความสัมพันธ์กับมูลนิธิซึ่งก่อตั้งโดยเจ้าชายแอนดรูดรูกแห่งยอร์กนะครับหลังจากที่ทรงประกาศว่าจะไม่เสียพระทัยที่ไม่รู้จักกับเจฟฟรีย์เอฟสตรีนนะฮะมาเศรษฐีอเมริกันที่ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศและก็ค้าประเวณีเด็กนะฮะก็เป็นคดีบานปลายจากกรณีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ปรากฏว่าถูกจับกุมตัวนะพอถูกจับกุมตัวเจ้าตัวก็หลบหนีมานานโดนออกหมายจับนะฮะพอเข้าสู่ห้องขังก็ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเสร็จนะฮะผู้คุม2คนก็ถูกเอาผิดด้วยเพราะว่าอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ15ฟุตเองก็แค่นั้นนะเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็มีการกล่าวหาว่าเจ้าชายแอนดรูเนี่ยมีการล่วงละเมิดทางเพศนะฮะซึ่งเจ้าชายก็ปฏิเสธว่าไม่จริงนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ของฝรั่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่โป๊ปฟรานซิสเดินทางถึงไทยแล้วนะฮะชาวคาทอลิกต้อนรับอย่างอบอุ่นสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟรานซิสเสด็จมาถึงไทยพร้อมได้รับการต้อนรับจากผู้ศรัทธามากมายในเที่ยวแรกของการเสด็จเยือนเอเชียก่อนจะไปถึงญี่ปุ่นเพื่อที่จะถ่ายทอดความการพูดคุยระหว่างศาสนาและการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสเดินทางถึงไทยเนี่ยที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพนะครับพระองค์ทรงราชดำเนินออกจากเครื่องบินและก็พบกับญาติของพระองค์นะซิสเตอร์อานาโซโรซานะฮะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วก็บอกว่าผมดีใจที่เจอคุณที่คุณสามารถเป็นล่ามให้ผมได้พระองค์ตรัสกับเธอในขณะที่ฝูงชนหลายสิบคนโบกธงไทยแล้วก็ธงวาติกันนะฮะก็ชัดเจนนะว่าพระองค์นั้นก็มาเพื่อที่จะนะฮะมาพูดคุยเรื่องของศาสนาและที่สำคัญก็คือว่ามาพูดคุยเรื่องของสันติภาพเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะกับเกาหลีเหนือศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญฮะในการสร้างความสัมพันธ์นะที่ผ่านมาก็เคยมีสงครามเรียกว่าสงครามศาสนาเรียกว่าสงครามครูเสดในอดีตนะครับผู้นำศาสนาจึงมีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างมากแล้วก็เป็นศูนย์รวมแล้วก็ผู้นำทางความคิดนะครับในขณะที่กบฏฮูตีในเยเมนปล่อยเรือต่างชาติ3ลำพร้อมลูกเรือ16ชีวิตสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากบฏฮูตีนะครับในเยเมนยอมปล่อยเรือต่างชาติ3ลำพร้อมลูกเรือ16ชีวิตเป็นอิสระแล้วกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และแหล่งข่าวจากทหารเยเมนรายงานนะครับเหตุการณ์ยึดเรือถือว่าเป็นครั้งล่าสุดนะที่เกิดขึ้นในน่านน้ำรอบๆเยเมนระหว่างที่ซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรที่มีชาติตะวันตกหนุนกำลังทำสงครามปราบปรามกบฏฮูตีนิกายชีอะนะครับที่บุกยึดกรุงซานาและเมืองใหญ่ๆเอาไว้ตั้งแต่ปี2014นะก็มีปัญหากันยาวนานระหว่างเยเมนเยเมนก็รับการสนับสนุนจากตุรกีนะครับก็เป็นความขัดแย้งระหว่างนิกายซุนีกับชีอะประเทศที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่แน่แน่นอนนะเป็นฝั่งสหภาพยุโรปนะหรือนาโต้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนทั้งสองฝ่ายให้รบกันเองหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะครับแขกกับแขกรบกันเองก็ว่าง่ายภาษาชาวบ้านนะครับในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายนะฮะทั่วโลกลดลงแต่ประเทศที่รับผลกระทบกลับมากขึ้นสำนักข่าว AP รายงานว่าตัวเลขการเสียชีวิตการก่อการร้ายทั่วโลกนะฮะลดลง 15.2% ในปี2018
นะครับในขณะที่จำนวนประเทศที่รับการผลกระทบจากลัทธิสุดโต่งกลับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดัชนีการก่อการร้ายเนี่ยนะครับประจำปี2019นะฮะก็โดยส่วนใหญ่การก่อการร้ายเนี่ยเกิดจากการหลักการแบ่งแยกและปกครองของตะวันตกฮะเหตุการณ์การก่อการร้ายส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ประเทศที่ฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยได้วางหลักยุทธศาสตร์แบ่งแยกและปกครองไว้นะครับเช่นไทยนะฮะเช่นอินเดียนะฮะก็จะเป็นประเทศที่เกิดปรากฏการณ์การก่อการร้ายแบบนี้บ่อยครั้งนะครับเพราะเป็นหลักถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีแล้วก็เป็นหลักการแบ่งแยกและปกครองนะครับที่เกิดขึ้นของฝั่งสหภาพยุโรปหลังจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสถอยจากเอเชียไปนะครับก็แบ่งให้ประเทศต่างๆรบกันเองสู้กันเองนะครับให้คนภายในประเทศเนี่ยรบกันเองโดยไม่ต้องสูญเสียทหารของฝั่งตะวันตกในขณะที่อาเบะชี้ขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดนายสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าชินโซอาเบะสามารถทำลายสถิติเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นทว่าหลายอย่างที่รัฐบาลคาดฝันเอาไว้ยังคงห่างไกลกับความจริงโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มบทบาทของทหารนะฮะในแดนอาทิตย์อุทัยนะครับอาเบะรั้งนายกรัฐมนตรีมาแล้ว287วัน ทำลายสถิติของนายกรัฐมนตรีทาโร่คัตสึระนะครับซึ่งครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้นำญี่ปุ่นยาวนานถึง3สมัยในปีคริสตศักราช1901ถึง1913 13ปีนะอาเบะก็ยาวที่สุดปัญหาในฮ่องกงตอนนี้นะฮะสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาก็ผ่านกฎหมายฮะเพื่อที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยในฮ่องกงเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะฮะมาฟังให้ดีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายปกป้องสิทธิมนุษยชนฮ่องกงในขณะที่ทางการฮ่องกงเริ่มยกระดับการปราบปรามการชุมนุมประท้วงเรียบร้องประชาธิปไตยซึ่งสั่นคลอนเสรีภาพของศูนย์กลางธุรกิจแห่งนี้มานานหลายเดือนนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและก็ประชาธิปไตยฮ่องกงนะครับจะถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ผ่านร่างในเวอร์ชันของตนเองในเดือนตุลาคมโดย2สภาจะต้องปรับแก้เนื้อหาของกฎหมายให้ตรงกันเสียก่อนจากนั้นจึงจะส่งไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาในการใช้ทั้งนี้วุฒิสภาสหรัฐอเมริกายังได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งกำหนดห้ามการส่งออกอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนประเภทให้แก่ตำรวจฮ่องกงเช่นแก๊สน้ำตาพริกสเปรย์พริกไทยกระสุนยางปืนช็อตไฟฟ้าเป็นต้นนะก็สหรัฐใช้หลักอะไรใช้หลักอะไรก่อนหลักนี้เรียกว่าสิทธินอกอาณาเขตนะสิทธินอกอาณาเขตคืออะไรนะครับก็คือออกกฎหมายเพื่อที่จะให้ไปดำเนินการป้องกันฮ่องกงนะครับการออกมาตรการกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยได้ส่งสัญญาณค่อนข้างจะรุนแรงนะครับให้การสนับสนุนเจ้าที่ตำรวจในการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีการกวาดล้างกลุ่มผู้ชุมนุมที่บุกยึดมหาวิทยาลัยนะครับโพลีเทคนิคนะครับของฮ่องกงเป็นกองบัญชาการแล้วก็เป็นบังเกอร์ซึ่งที่ผ่านมาสื่อสหภาพยุโรปให้การสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวนะครับการปราบปรามครั้งนี้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากกว่า100คนนะครับและทางมหาวิทยาลัยก็เรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นถอยออกไปนะครับและยอมมอบตัวกับเจ้าที่ของรัฐซึ่งมีการถูกจับกลุ่มไปเป็นจำนวนมากการแตกหักเกิดขึ้น หลังจากสัญญาณของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เรื่องสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเข้าสู่โหมดสุดท้ายคือกระบวนการการแตกหักในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับว่าเรื่องของฮ่องกงเนี่ยยังไงก็จะต้องแล้วเสร็จก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่ฮ่องกงจะต้องจบเป็นไทม์ไลน์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของจีนที่จีนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสัญญาณของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือคำตอบแต่ในเชิงทัมมิ่งของเวลาคือการเมืองมันมีเวลาของมันมาเริ่มต้นตั้งแต่21ตุลาคมพุทธศักราช2562นะกำหนดเวลาได้เลยว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นก็รุนแรงมาตามลำดับและจะหนักขึ้นหลังจากวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2562ซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดนะเป็นจุดแตกหัก
ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ในปี2563หรือปี2020นะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับราคาน้ำมันดิ่ง2ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังรัสเซียยันไม่ลดกำลังการผลิตเพิ่มนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยปิดผสมผสานสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าว AP รายงานว่าราคาน้ำมันดิ่งลงนะครับแต่ต่ำสุดในรอบเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่รัสเซียแสดงจุดยืนไม่ต้องการปรับลดกำลังการผลิตไปมากกว่านี้ส่วนวอลสตรีทปิดผสมผสานทองคำขยับขึ้นท่ามกลางสัญญาณความไม่แน่นอนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้านะครับนี่คือสภาวะเศรษฐกิจนะครับในขณะที่องค์กรนิรโทษกรรมนะครับสากลอ้างการตายกระเกินกว่า100ศพเส้นม็อบประท้วงต้านขึ้นราคาน้ำมันในอิรักสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าองค์กรนิรโทษกรรมระบุนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาว่ามีผู้ชุมนุมประท้วงกว่า100คนที่เสียชีวิตตามเมืองต่างๆใน21แห่งของอิหร่านระหว่างการสถานการณ์การไม่สงบที่ประทุรุนแรงจากการประท้วงต่อต้านการขึ้นราคาเชื้อเพลิงนะครับองค์กรนิรโทษกรรมของสหภาพยุโรปเนี่ยครับอ้างว่าพลซุ่มยิงปืนเล็กนะครับกระสุนเข้าใส่ผู้ชุมนุมจากหลังคา จากนั้นนะครับมีกรณีนี้ยังเป็นการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยการชุมนุมประท้วงของรัฐบาลต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันนะครับอย่างน้อย 50% แม้รัฐบาลของประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีจะบอกว่าปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินครั้งนี้เพื่อระดมเงินราวประมาณ 2,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับเป็นทุนพิเศษเพื่ออุดหนุนครอบครัวผู้ยากจนที่มีรายได้น้อย18ครอบครัวนะครับหรือราว60ล้านคนนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็สกุลเดียวกันนะตอนนี้ก็เป็นความรุนแรงการแตกหักทางการเมืองเรื่องของฮ่องกงยังไม่จบนะฮะฮ่องกงปรากฏว่าศาลฮ่องกงห้ามจัวชัวหว่องนะครับบินรับรางวัลสันติภาพในลอนดอนกลัวไปแล้วไม่ยอมกลับนะครับเซาไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะครับบอกว่าจัวชัวหว่องนักเคลื่อนไหวฝักใฝ่ประชาธิปไตยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับถูกศาลฮ่องกงสั่งห้ามเดินทางไปลอนดอนเพื่อรับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนจากสภาอังกฤษในขณะที่เขายังอยู่ระหว่างการเผชิญหน้าข้อกล่าวหาปลุกปั่นประท้วงต่อต้านรัฐบาลยึดกองบัญชาการตำรวจนะครับผู้พิพากษาศาลสูงปฏิเสธคำร้องขอของหว่องฮะที่ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการประกันตัวยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางโดยอ้างว่ามีความเสี่ยงสูงที่นักเคลื่อนไหวรายนี้จะทำการหลบหนีจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆที่ศาลไม่ให้เนี่ยก็เป็นข้ออ้างอย่างนั้นแหละแต่กระบวนการในเชิงภาคปฏิบัติการเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการดำเนินการภาคปฏิบัติการเนี่ยการรับรางวัลของสหภาพยุโรปเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนอ้างอิงเลย ก็มาจากองซานซูจีฝั่งสหภาพยุโรปก็ใช้หลักการนี้นะครับเพื่อให้อารยประเทศนั้นทำการต่อต้านประเทศของตนเองประเทศอย่างฮ่องกงเนี่ยต่อต้านจีนต่อต้านฮ่องกงนะครับแล้วก็สร้างลีดเดอร์หรือผู้นำนะฮะเขาเรียกว่าสร้างวีรบุรุษหลักนี้เรียกว่าการแบ่งแยกและปกครองนะครับเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกภายในฮ่องกงและให้เกิดการต่อสู้ภายในฮ่องกงโดยอ้างสิ่งที่สำคัญก็คือ democracy หรือประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ต่อต้านเผด็จการนะโดยกล่าวหารัฐบาลจีนว่าเป็นเผด็จการกล่าวหาว่าคาริลัมนะครับผู้ว่าการฮ่องกงเนี่ยว่าเป็นเผด็จการซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ก็ทำการยึดถนนนะครับยึดมหาวิทยาลัยเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็โดยส่วนใหญ่การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษสหรัฐอเมริกาและก็ฝรั่งเศสนะครับสถานการณ์ทางการเมืองการต่างประเทศตอนนี้ต้องเรียนว่าจากคุกรุ่นนะและรุนแรงแล้วก็จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากวันที่5ธันวาคม8ธันวาคมนะก็จะหนักแล้วก็จะมีเขาโครงว่าจะหนักไปจนกระทั่งถึงปี2563นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับThank you.
ปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย